ใหญ่นี้ด้วยนะครับมุมครับมุมดีชาร์จอยู่ใกล้ๆนี้พอดีอย่างน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับน้ำใต้ดินก็คือปกติน้ำบนดินจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแต่ว่าน้ำใต้ดินเนี่ยจะไหลจากที่เหนือไปที่ใต้ไหลทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและจะไหลดีที่สุดคือจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่เลือกว่าที่สูงหรือที่ต่ำนั่นคือหลักของธนาคารน้ำใต้ดินที่จะต้องมาทำดังนั้นคือน้ำของวัดเนี่ยไหลไปทางที่เหนือนะครับแต่ว่าน้ำใต้ดินเนี่ยไหลมาทางที่ไหลมาทางที่ใต้ซึ่งเป็นลักษณะของน้ำวนซึ่งอาจารย์ชอบเรียกว่าน้ำสูบน้ำก็จะทำให้เกิดตรงนี้ได้ตรงนี้ครับต้องดีชาร์จตรงนี้มีน้ำอยู่2ร่องตอนนี้มันลงอ่างเราจะชาร์จตรงนี้นะครับชาร์จมุมนี้ชาร์จตัวนี้มันก็จะมาโฟลว์ที่นี่เป็นบ่อไหมครับแล้วก็ขยับไปอีกมันก็จะมาเติมน้ำให้บ่อที่พระอาจารย์กำลังขุดอยู่มุมนี้เนาะใช่ครับมุมนี้ครับตรงนี้มีสระไหมมีสระที่เราจะเดินไปดูนะตัวนี้ค่อยไปเปิดอันนี้เขาเรียกว่าคอนฟลายมันจะต้องหาระบบติดเติมช่วยคือบนห้วยจะมดตีบนตีกว่าเราไม่ใช่ครับต้องไล่กดมันนั่งลงแล้วคุณทีนี้นั่งมาโพที่นี่ครับครับทีนี้ถ้าจะให้มันสวยดีก็ตรงนี้มันน่าจะเป็นระบบปิดที่น้ำไหลลงบ่อนะนี่ครับนี่ช่องน้ำไหลลงบ่อลำห้วยทั้งหลายเลยนะครับไหลลงบ่อนะก็คือจะเก็บน้ำทุกเม็ดที่อยู่ตรงนี้ประมาณนั้นแล้วในบริเวณก็จะเป็นระบบปิดครับ11 18ก็น่าจะประมาณก็ประมาณนี้ครับก็เข้ามานี่ก็ส่วนมาแล้วได้แล้วจ้ะขอหลักการให้กันแล้วก็แยกกับเข้ามานี้จะทำอะไรบ้างในนี้หลักการก็คือความชุ่มชื้นในบนพื้นที่ร้อยกว่าไร่ต้องเก็บไว้บนนี้แยกมาถวายอย่างเช่นน้ำที่ลงจากอาคารเราก็ต้องทำเป็นระบบปิดแล้วก็เชื่อมโยงไปหาสวนหย่อมเป็นต้นไม้ในลักษณะนั้นเมื่อเช้าก็เดินมาจากทางบ้านโน้นก็จะไปบล็อกนี้ก็เชื่อมความจนให้กับเชื้อหย่อมประมาณนี้น้ำที่จะลงสนามไปรวมก่อมอบกันก็จะไปดักตรงที่ข้างถนนเพื่อสร้างความชุ่มชื้นอยู่ในบริเวณนั้นตัวหมายความว่าตัวอาคารนะอาจารย์ครับเขาก็จะทำห้องรอกว้างประมาณ40เซนแล้วกดลงไป50เซนแล้วก็เอาหินใหญ่หินเล็กเนี่ยครับปิดเรียบเพื่อน้ำจากหลังคาจะตกลงในห้องน้ำจะซึมลงดินครับน้ำเติมหายหมดครับงั้นแล้วที่นี่มันจะเนี่ยได้มาได้เริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่มันจะเติมบ้านเมื่อกี้ครับก็คือตอนนี้ก็ได้คุยกับท่านในเบื้องต้นแล้วคนที่ดูแลที่นี่นะครับว่าให้ทำจุดไหนบ้างแล้วก็ในแบบมันมีอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นงบประมาณของทางท่านอาจารย์ดำเนินการเองซึ่งใช้ไม่ค่อยเยอะก็สามารถที่ดำเนินการได้เลยในระดับระบบปิดก็คือแล้วตอนนี้ผมเห็นหินสวยมากที่จะทำปิดข้างบนในทุกจุดที่อย่างจุดข้างบนตรงที่ต้นไม้ใหญ่สองต้นผมก็เห็นว่าอาจารย์เอาหินไปวางตรงนั้นน่ะตรงนั้นก็ทำเป็นบ่อปิดไว้เลยก็เอาหินพวกนี้แต่งข้างบนมันจะสวยมากซึ่งจะมองไม่เห็นว่าเป็นระบบปิดครับแล้วก็ตรงร่องน้ำตรงกลางตรงนี้ก็คือวางแล้วก็ทำบ่อปิดก็สามารถดำเนินการได้เลยก็จะแยกกันอย่างนี้ค่ะคุยกับทางอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์กับทางคุณกรณ์ออกแบบนะออกแบบมาให้เห็นภาพที่มีความชัดเจนนิดนึงในส่วนของระบบปิดระบบเปิดทำได้เลยเดี๋ยวกันนะคะระบบปิดเนี่ยก็คุยกันว่าดร.เจมจะเอาเป็นโรงเรียนชนาเราลงมาช่วยทำก่อนส่วนระบบเปิดที่จะต้องใช้เครื่องจักรเดี๋ยวเราลูกศิษย์เข้ารับตำแหน่งเมื่อไหร่ก็จะจัดการนำมาเครื่องจักรมาค่ะเดี๋ยวในเรื่องของการทำเนี่ยอาจารย์จะฮือโรงเรียนเจ้านาน่ะมาเฮียนตัวถือเป็นการเรียนรู้โดยแรงงานเรามีเป็นร้อยมีมาสอนอย่างนี้ก็เสร็จภายในกันต่างทางในเรื่องทุกวันเสาร์อาจารย์มีโรงเรียนเจ้านาสอนอาชีพฟรี40กว่าอาชีพเป็นปีที่8ละฉะนั้นถ้าทำตรงนี้เมื่อไหร่เราถือว่านี่คือหนึ่งวิชาธนาคารน้ำใต้ดินนะขอมาเรียนเลยนะวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพมีอันนี้นะครับมีก็มีอะไรดีเอามาปล่อยที่นี่ได้หมดคนที่เขียนหนังสือก็คนนี้แหละเอามาเลยถ้ามาทำเรื่องธนาคารน้ำพระอาจารย์จะเอานักเรียนมาเรียนด้วยเลยเอาร่วมกันเลยเนาะดีค่ะรับร่วมกันเลยครับสองวิชานะท่านชวิตรับปากก็ไม่น่าจะก็ไม่น่าถ้าเกิดอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็ดำเนินการได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาที่เหมาะในการทำบ่อปิดก็คือช่วงนี้
ราะว่าหน้าฝนเนี่ยไม่อยากให้ทำเพราะว่าเวลา